วอพารอดเราจะ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 รอดไปด้วยกันครับโครงการอวพารอดของพวกเรานะครับเราเริ่มจากการที่เราอยากจะร่วมด้วยช่วยกันโดยหัวหน้าทีมหลักของเราเนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีอเนกท่านให้นโยบายว่าช่วงนี้สถานการณ์นี้มีอะไรที่พวกเราช่วยเหลือกันได้พวกเราก็จะต้องช่วยกันถ้ามองย้อนกลับไปประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วก็จะมีผู้ป่วยที่รอเตียงที่จะเข้ารับการรักษาโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเนี่ยมากพอสมควรช่วงจังหวะนั้นนี่แหละครับที่เราพูดคุยกันว่าเราจะไปช่วยส่งกำลังใจเราจะไปช่วยส่งกล่องอวพารอดให้กับผู้ป่วยที่รอเตียงอยู่ที่บ้านก็เริ่มจากพี่น้องในกระทรวงอวที่เคยเป็นโควิดแล้วและรักษาตัวแล้วหายแล้วมีประสบการณ์มีความรู้ก็มาสมัครกันเป็นอาสาสมัครแล้วก็โทรไปให้กำลังใจพร้อมกับส่งกล่องอวพารอดไปให้นี่คือจุดเริ่มต้นแรกครับต่อมาหลังจากนั้นสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามเริ่มสามารถรับดูแลพี่น้องประชาชนเราได้มากขึ้นในสถานการณ์ที่ขาดแคลนเตียงเริ่มลดลงและก็แทบจะไม่มีแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนโครงการอวพารอดของเราใครมีอะไรที่อยากจะช่วยกันใครมีแรงมาช่วยแรงใครมีของมาช่วยของเรียกว่าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในการที่มาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดข้าวสารอาหารแห้งเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะช่วยกันผมว่านี่แหละครับคือเสน่ห์ของคนไทยของเราเวลาที่สถานการณ์คับขันหรือเวลาที่เราเดือดร้อนขึ้นมาแทบจะไม่ต้องบอกเลยครับว่าจะต้องมาช่วยกันส้มนะคะแพทย์หญิงภคมนเดชทรงจรัสค่ะแพทย์อาสาจากกลุ่มแพทย์อาสาพิตาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ติดโควิดเองนะคะ 80% เนี่ยสามารถหายได้ด้วยตนเองค่ะมีแค่ 20% เท่านั้นนะคะที่จะเริ่มมีอาการแล้วก็ถัดไปก็จะอาจจะมีอาการหนักหรือว่า 1% นะคะเท่านั้นที่เสียชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยถ้าใครที่มีอาการน้อยนะคะตอนนี้เราจะมีระบบที่เรียกว่า Home Isolation ค่ะเราควรจะมีอุปกรณ์นะคะที่พร้อมที่จะดูแลตนเองเบื้องต้นเลยนะคะ1นะเราควรจะมีอุปกรณ์วัดไข้นะคะแล้วก็2เขาเรียกว่า Pulse Oximeter ค่ะอุปกรณ์วัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะแล้วก็ควรจะมีพวกยานะคะที่จำเป็นนะคะเบื้องต้นสำหรับเคสสีเขียวนะคะอย่างเช่นกลุ่มพาราเซตามอลในการลดไข้นะคะพวกกลุ่มยาละลายเสมหะแก้ไอนะคะแล้วอาจจะเป็นกลุ่มฟ้าทลายโจรนะคะสำหรับคนไข้สีเขียวตอนนี้นะคะกระทรวงอวนะคะมีโครงการที่เรียกว่าอวพารอดนะคะเราจะส่งกล่องนะคะชุดดูแลตัวเองเบื้องต้นที่เรียกว่ากล่องอวพารอดนะคะไปให้ที่บ้านแล้วก็ยังสามารถโทรเข้ามานะคะเพื่อรับกำลังใจนะคะแล้วก็คำแนะนำได้ทาง call center เบอร์นี้เลยนะคะอวพารอดเราจะรอดไปด้วยกันค่ะทั้งภาครัฐทางภาคเอกชนต้องบอกว่าเป็นการรวมกลุ่มของอาสาสมัครนี่แหละรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกันเราก็ไปร่วมทีมกับเขาเขาก็มาร่วมทีมกับเราเรียกว่ามาช่วยใน call center ที่โทรไปให้กำลังใจให้องค์ความรู้หน่วยงานต่างๆเช่นเพจอีจันก็มาร่วมด้วยช่วยกันมาส่งกล่องอวพารอดให้กับเราทุกคนเราทำอะไรได้เราช่วยอะไรได้เราก็จะมาช่วยกันครับนี่คือโครงการอวพารอดและในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพี่น้องหลายคนเริ่มหายแล้วก็กลับบ้านหรือว่าเริ่มใช้ชีวิตปกติแล้วแต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ในสังคมก็คือประชาชนก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่ว่าตอนนี้ศูนย์พักคอยนั้นได้ปิดตัวลงไปแล้วแต่ก็ยังกังวลอยู่ว่าที่ตรงนี้นี่แหละเคยมีผู้ป่วยโควิดมาพักรักษาตัวอยู่จะเป็นอันตรายกับชุมชนไหมณปัจจุบันโครงการอวพารอดก็เลยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมาเป็นการเคลียร์แอนด์คลีนส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชนในงานนี้นะครับก็ต้องนำโดยหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์บริการก็มาเป็นแม่งานใหญ่ให้พวกเรากรมวิทยาศาสตร์บริการมีองค์ความรู้มีขั้นตอนที่ถูกต้องในการจะคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนหลังจากนี้นะครับผมจะชวนทุกท่านไปดูภาพบรรยากาศของอวพารอดที่พวกเรามีอะไรเราก็มาช่วยกันในนามอาสาสมัครของโครงการอวพารอดครับสวัสดีค่ะเรืออากาศตรีหญิงพานิพักวงพัฒนากิจเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในตอนนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนี่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้คุณหมอและพยาบาลทุกท่านค่ะ
และขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะคนที่เรากำลังรักษาและรอเตียงอยู่เราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะอว.พารอดเราจะรอดไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะแพนเค้กเขมนิจามิกรค่ะแพนขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่เข้ารับการรักษาโควิดนะคะแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านค่ะโดยส่วนตัวต้องบอกว่าแพนเองและครอบครัวนะคะได้ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มามันก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่ายากมากสำหรับเราทุกๆคนค่ะแต่คำแนะนำที่คุณหมอบอกให้เราทำอยู่เสมอหนึ่งก็คือการดื่มน้ำเยอะๆนะคะไม่ต่ำกว่า2ลิตรค่ะต่อวัน2ก็คือว่าทานอาหารให้เป็นเวลานะคะแล้วก็3ก็คือการพักผ่อนอย่างเพียงพอสังเกตอาการตัวเองอยู่เสมอค่ะแล้วก็ทำให้ตัวเราเนี่ยมีกำลังใจที่ดีนะคะอย่างแพนและครอบครัวเราก็จะสวดมนต์กันค่ะฝึกสมาธินะคะแล้วก็พยายามฝึกการหายใจอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากที่คุณหมอย้ำตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปรับการรักษาเลยค่ะก็ให้เราได้เรียกว่าร่างกายแข็งแรงเนาะในขณะที่เราอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีที่สุดค่ะขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆคนผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันนะคะอว.พารอดเราจะรอดไปด้วยกันค่ะครับสวัสดีครับผมขันเงินเนื้อนวล นะครับหรือว่าขันไทเทเนียมนั่นเองนะครับก็ผมวันนี้ขอมาอาสานะครับช่วยโทรให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด -19 นะฮะตัวผมเองเนี่ยก็อยู่บ้านนะฮะก็ทราบดีว่ากำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะตัวเองเนี่ยเคยติดมาแล้วนะฮะเคยตอนที่ติดเราก็กังวลอยากจะคุยกับคนนะครับอยากจะปรึกษาอยากจะรู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับเวลาเราป่วยก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะโทรไปหานะครับอว.พารอดเราจะรอดไปด้วยกันครับสวัสดีค่ะเออัญชลีหัสดีวิจิตรนะคะเอจะขอมาอาสานะคะโทรศัพท์ไปให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 ที่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะเอเคยผ่านการเป็นโควิดมาแล้วนะคะเอทราบดีค่ะว่ากำลังใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเออยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนช่วยนะคะยังไงก็แล้วแต่การโทรศัพท์ไปให้กำลังใจของเอในครั้งนี้อาจจะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีจิตใจที่ดีขึ้นนะคะเอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะว่าเราต้องต่อสู้กับโรคโควิดนี้ไปให้ได้นะคะยังไงแล้วต้องอดทนนะคะสู้ๆค่ะเอเป็นกำลังใจให้นะคะอว.พารอดเราต้องรอดไปด้วยกันค่ะ